เซ็กซี่มากจ้าไม่ได้เซ็กซี่ค่ะคนข้างๆค่ะเซ็กซี่เป็นไงบ้างคะใจนานไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะจ้าเข้าใจผิดเล็กน้อยค่ะคือตอนแรกอ่ะจ้าเข้าใจว่าผู้ชายใส่บ็อกเซอร์แล้วจ้าคือบ็อกเซอร์จ้าอาจจะแบบไม่ได้นึกว่ามันเป็นแบบแนวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นแบบเป็นยังไงบ้างคะก็แต่ว่าทำไมเห็นเป็นทุกคนมีความสุขคนในกองมีความสุขมากค่ะโดยเฉพาะพี่ช่างหน้าช่างผมค่ะเมื่อกี้เราไปถึงหน้าเสร็จแล้วเป็นไงเพราะอะไรเอ่ยอ๋อก็เป็นเสริมค่ะแต่เราก็เซ็กซี่เหมือนกันเพราะข้างในเราก็แบบเป็นคนข้างล่างไม่ไม่ไม่ไหวค่ะสุขภาพไม่ได้ค่ะกระแสไหมคะว่าไม่ลองถ่ายกับคนผู้ชายที่แบบเคยอะไรนะคะก็จะเป็นตอนนี้แหละค่ะเสียใจนานไหมคะแบบกว่าจะแบบเซ็กซี่ขนาดนี้คือตอนแรกอะค่ะก็เข้าใจว่าเป็นบ็อกเซอร์อย่างที่บอกไปค่ะก็จากนี้ผมเข้าใจว่าบ็อกเซอร์ก็ไม่ใช่เก่งแนวเนื้อค่ะแต่ว่าพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จริงๆมันก็ไม่ใช่เราไงมันเป็นเขาไงเขาใส่เราไม่ได้ใส่ไงเราก็โอเคโอเคค่ะแต่เราอะคะชุดเรานี่โอเคไม่ได้โป้ของตัวถ่ายเองไม่สามารถไม่ได้โป้ไม่ได้โป้มากก็เป็นเซนต์ก็เป็นแฟชั่นค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้ทุกโป้คือทำไมยิ่งกว่านี้ไหมคะแบบแอบชิดสนิทกันเลยเป็นเซนต์ที่เซ็กซี่ที่สุดของเราหรือเปล่าเซ็กซี่สุดของผู้ชายทั้งค่ะแล้วเราเคยไหมคะแม่คะพี่ถึงไหมเลยตอนที่เห็นเลยก็เห็นเลยอ่ะครับนั่นสิค่ะคิดว่าเขาจะแบบมีแซวไหมไม่หรอกจริงๆแล้วเป็นงานแล้วก็ตั้งตัวใจเองค่ะไม่ได้ทำอะไรก็จ่ายยืนเฉยๆแต่ว่าคนที่อาจจะรู้สึกแบบนี่แบบเฮ้ยว่าผิวจังเลยจะเป็นคุณแม่ค่ะแม่ว่าคุณแม่ติงมาคุณแม่ก็แบบโอ้แบบประมาณว่าเบรกนิดนึงอะไรเงี้ยสาวแบบไม่ใช่สาวค่ะสามารถผู้ชายไม่ทันแล้วบอกแม่ครับว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเราตัวเราจะมีเซ็กซี่กว่านี้มาให้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ไม่มีค่ะก็ว่าคุณแม่แตกเบรกต้องขอบคุณแม่ตุ้มแฟนคลับแต่ว่าแม่กรีเลยแม่สั่งห้ามแม่บอกว่าสายเซ็กซี่ไปแล้วค่ะแล้วก็สายอยากจะเบรกภาพนิดนึงแต่ว่าถ้ามันเป็นแฟชั่นที่เป็นแฟชั่นเนี่ยเขาโอเคนะคะแบบเพื่อว่าผิวอะไรเงี้ยอาจจะที่จะเบรกนี่เกงทักไหมคะบันลังนี่จะเบรกนี่เกงใจพี่ตุ้มเหรอไม่ใช่ค่ะเกงใจตัวเองค่ะพี่ตุ้มมีลิมิตไหมคะเวลาเราถ่ายเขาไม่ค่ะอะไรที่เป็นงานก็เป็นงานค่ะแต่ก็ถึงแล้วเพียงแต่ให้ชั้นนี้ค่ะแต่ว่าแค่เราอาจจะแบบมีแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคนมองดีๆก็ไม่มีอะไรหรอกตอนหน้าในเนี่ยหรือว่าวันนี้ไหมพี่จ๋าตอนพี่จ๋าวันนั้นที่ไม่ตรงตามที่พี่จ๋าต้องการพี่จ๋าไม่ได้ทางได้คุยกับพี่ทางทีมงานหรือเปล่าว่าเราพอใจไม่พอใจยังไงจริงๆแต่ว่าทีมงานเขาก็อยากช่วยเซฟแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่คอนเซ็ปต์ของเขาอ่ะเขาก็อยากให้ผู้ชายเซ็กซี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวจ๋าเนี่ยจ๋าก็ดูในส่วนของตัวเองว่าจ๋าไม่ใส่อะไรที่มันเยอะหรือว่าไม่โพสท่าอะไรที่มันแบบแปลกประหลาดพิสดารอะไรเงี้ยที่จ๋าทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของหนุ่มๆเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นการคอนโทรลของเราที่เรายิ้มนี่คือที่จริงเก่งเก่งขนาดไหนคะหน้ายิ้มตัวเก่งว่ะหรือว่าไงคนที่มีความสุขคือช่างหน้าช่างผมและทีมงานโชคดีมากค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้พอใจกับผลงานชิ้นนั้นหรือเปล่าดูเหมือนจ๋าใช่ไหมใช่จ๋าก็เหมือนว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งแต่จ๋าก็แค่อาจจะไม่อยากให้จ๋าเป็นประเด็นนะคะเพราะว่าตัวจ๋าเองจ๋าไม่ได้ทำอะไรจ๋าเมื่อเช้ามีหนังสือฉบับหนึ่งค่ะลงรูปพี่จ๋าเดินแฟชั่นแล้วสิบคนซีเรียสไหมคะอันนี้น่าซีเรียสกว่าเป็นไงบ้างคะวันนั้นชุมละหกค่ะวันนั้นค่อนข้างชุมละหกมากแล้วก็คนเยอะมากก็มีคนเดินแบบเยอะมากแล้วก็มาเปลี่ยนชุดอะไรก็ไม่ทันค่ะก็ต้องแบบช่วยดูแลความเรียบร้อยของตัวเองซึ่งมันก็ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่อ่ะค่ะถ้าเป็นโป้มากไหมคะตรงนี้โชคดีมันแบบมันเป็นสิ่งหล่นลงมาแต่มันไม่ได้เห็นข้างในจะเรียกนะคะว่าวันหลังจะมีอะไรแบบนี้ก็รอต่อไปค่ะจริงๆไม่ซีเรียสหรอกว่ามันไม่ได้ออกมาแบบเรื่องความตั้งใจอะค่ะแล้วก็อะไรก็โอเคไม่ได้ชอบค่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไม่เห็นภาพที่ผมถ่ายออกมาเปล่าเห็นค่ะเซ็ต
ว่าแบบวันนั้นก็เราก็ไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้มีคนแบบช่วยดูแบบเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะต่อไปนี้เวลาตกใจหรือเปล่าใครจะอยากให้ดูตรงไหนต่อไปนี้จะเวลารับงานจะสกรีนงานเองมากกว่านี้หรือเปล่าพี่จ๋าก็คงจ๋านะคะอาจจะมีการพูดคุยลงดีเทลเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะคือว่าพลาดของงานหรือว่าเป็นการพลาดของเราของงานงานแรกเนี่ยแค่แบบสื่อสารเข้าใจแบบนึงอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะงานที่สองคือไป